เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2566เวลา 15:30 นาทีดร.หิมาลัยผิวพันธ์หรือเสหิมาลัยพร้อมทีมงานเดินทางไปยังสำนักงานตัวแทนพรรครวมไทยสร้างชาติที่บ้านผาบ่องหมู่ที่1ตำบลผาบ่องอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายจำลองรุ่งเรืองว่าที่ผู้สมัครลงรับเลือกตั้งส.ส.แม่ฮ่องสอนในนามพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมทีมงานให้การต้อนรับการเดินทางลงพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ดร.หิมาลัยผิวพันธ์ผู้ประสานงานพรรครวมไทยสร้างชาติได้ระบุว่ามาเพื่อให้กำลังใจแก่นายจำลองรุ่งเรืองที่ตนเห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนของชาวแม่ฮ่องสอนและพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือชาวแม่ฮ่องสอนโดยเฉพาะเรื่องสิทธิ์ที่ทำกินในเขตอุทยานซึ่งกำลังเป็นปัญหากระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่บนดอยทุกคนโดยเฉพาะถ้าพรรครวมไทยสร้างชาติสามารถได้เป็นรัฐบาลปัญหาเรื่องสิทธิ์ที่ทำกินจะได้รับการแก้ไขอย่างแน่นอนครับเขาว่าคือมาแสดงยินดีกับพี่จำลองเรือนนะครับในโอกาสที่พี่เขาได้รับคัดเลือกนะครับที่ได้เป็นผู้แทนของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับเป็นผู้สมัครในเขต1จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับในครั้งนี้แล้วก็วันนี้ก็คือมาทางเดินทางมาแสดงยินดีกับพี่เขาแล้วก็ให้กำลังใจนะครับในการที่จะต่อสู้นะครับเพื่อพี่น้องประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือที่ผมคิดว่าที่ทางพรรคคัดเลือกพี่จำลองเนี่ยนะครับก็เป็นเพราะว่าพี่จำลองเป็นคนที่เอาใจใส่นะครับแล้วก็มีความตั้งใจนะครับที่ผ่านมาก็มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือรับใช้พ่อแม่พี่น้องจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยตลอดนะครับหลายสิ่งหลายอย่างที่พี่จำลองนั้นเข้ากรุงเทพไปนะครับยอมเหนื่อยยากกรุงเทพไปแล้วก็ไปต่อสู้ประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับหลายเรื่องครับหรือแม้แต่ข้างหลังสุดตอนนี้ที่ทางพี่จำลองได้นำเสนอเข้าไปนะครับกับทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในรัฐบาลคือในเรื่องของการสิทธิของที่ทำกินนะครับในเขตอุทยานแห่งชาติซึ่งตอนนี้นะครับกำลังหลังจากพี่จำลองไปยื่นเรื่องแล้วเนี่ยพวกเราอาจจะไม่ทราบนับก็มีการคืบหน้าไปมากซึ่งเดี๋ยวพี่จำลองอาจจะต้องพาชาวบ้านเข้าไปนะครับไปติดตามเรื่องอีกซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งที่มันคลาคลังมานานแต่ว่าพี่จำลองนั้นก็ได้ทำการผลักดันนะครับให้มีความคืบหน้าไปในระดับหนึ่งนะครับซึ่งผมมาวันนี้ก็มาแจ้งข่าวความคืบหน้าตรงนี้ที่เราได้ช่วยพี่จำลองประสานงานด้วยนะครับในสิ่งที่ชาวบ้านรอคอยมานานนะครับหลายๆเรื่องนะครับเพราะนั้นผมก็มีความมั่นใจว่าพี่จำลองนั้นน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีนะของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมีความมั่นใจว่าพี่จำลองนั้นจะเป็นคนที่ตั้งใจที่จะทำงานนะครับเพื่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็คิดว่าก็ขอให้พี่จำลองนั้นได้ประสบความสำเร็จนะครับในสิ่งที่มุ่งหวังไว้